เราได้เงินแค่นี้นะครับเอารถขาวซ้ายที่ได้แค่ไหนโอเคพอครับเอาละผมจบแค่นี้ก็พอใจว่าไม่รู้จะได้แค่ไหนเพียงใดเพราะว่าครับผมหายใจวะอ่าฮะครับสังเกตมันจะเบาไหวไหมไม่ไหวไปเลยดูน้ำจะเหยียดนะครับครับครับขอบคุณครับครับอย่าลืมหายใจครับ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 เจ็บไหมครับเจ็บพระเจ็บพระอาจารย์สบัดดูซิออกไหมสบัดเองไม่ได้ครับยังไม่เป็นไรค่อยๆคลายออกแล้วเริ่มออกแล้วไม่เป็นไรทีนึงเริ่มออกหน่อยละเขาเจ็บแล้วเขาเจ็บแล้วครับสังเกตจะเริ่มออกนะสังเกตเอาโอ้ยเจ็บครับเจ็บค่อยๆหายใจครับครับโจ๊กเจ็บครับเจ็บครับเจ็บเจ็บมากเจ็บเพิ่มโทษครับเจ็บแล้วเกินมาพอได้ไหมที่พอได้นะครับมันจะเบาออกทีละน้อยสองน้อยนะครับใช่ครับโอ้ยโอ้ยอันนี้เจ็บมากเลยครับโทษครับเห็นไหมพอได้นะครับได้ไหมใช่ครับให้สังเกตก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมากกว่านี้ไม่ได้ครับผมบอกสังเกตหายใจจะโล่งครับตอนนี้ใช่ใช่โอ้ยการเจ็บเจ็บคลายไปหน่อยนึงถามว่าจะเอาคืนมาได้ไหมถ้าผมดูกล้ามเนื้อนี่นะครับผมผมก็คืนได้นะครับผมผมก็คืนได้นะรู้สึกเบาขึ้นไหมเบาขึ้นครับเบาขึ้นนะครับครับแต่มันคงเอาคืนไม่ได้ครั้งเดียวเนาะครับผมผมต้องใช้หลายครั้งนะครับผมโทษครับอย่างน้อยก็คลายตัวมาได้บ้างครับเอาละตอนนี้ผมช่วยหายใจแล้วนะค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยหายใจเบิดค่อยเบิดเบิดให้นึกถึงแกงร้อนๆกำลังเป่าอยู่ให้มันเย็นเพียงน้อยสองน้อยต่อแล้วก็เปิดเลยเปิดเลยปุ๊บรู้สึกสบายไหมสบายขึ้นเยอะสบายขึ้นเยอะเลยไม่เป็นไรปล่อยผมมันจะเบาหัวทีนี้ครับเมื่อกี้ผมถามว่าได้ถึงขั้นผ่าตัดผ่าต่อสมองยังยังเนาะยังฮะยังครับแปลว่าโอกาสกลับคืนมาจะได้ครับไม่ได้ผ่าตัดจะมาเร็วด้วยนะให้ดูไว้จะได้เลือกครับเจ็บป่ะอาจารย์โอเคแค่นี้พอดีมากเจ็บต้องบอกกันเด้อครับไม่ใช่อยากหายทนเอาไม่ได้ครับครับ
โอ้ยโอ้ยครับก็ผมโอเคครับอย่าแรงโอ้ยเบาขึ้นเยอะเลยโอ้เบาขึ้นเยอะเลยครับผมจะลึกชดเชยกับไปเบาขึ้นเยอะเลยบินเหมือนนกสิไหวไหมได้แต่แค่นั้นลองทำเองนะครับยังจะดูจะนี่ไม่เห็นผลครับนะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าความรู้สึกมาว่ากันรู้สึกเบาไหมเบากว่าสองที่เราทำนะเขาไม่เบาไม่ใช่ครับต่อไปผมจะให้ขาจะให้เบาขานะครับมันจะได้ยกขาได้ง่ายขึ้นนะนั่นเป็นไรเวลาเดินเองอ่ะจะยกขาได้ง่ายขึ้นครับครับนั่นแหละฮะเดิมมันลากขาเดิมมันยังลากอยู่อ่ะมันยังฝ่าเท้ายังมันยังไม่ลงเหยียบไม่เต็มไม่เต็มฝ่าเท้าครับมันจะเริ่มเต็มฝ่าเท้าครับเวลาเดิมจะยกขาได้ดีขึ้นนั่นเองครับครับครับนั่นแหละครับที่ต้องการต้องครับโอ้ยเจ็บกระดูกครับเอาแค่นี้พอครับปึ๊บนี่ปึ๊บนี่แล้วรูปเอียปั๊บโอ้เจ็บครับเอาแค่นี้มากกว่านี้จะไม่ได้จะเจ็บมากครับผมค่อยๆยืดไปดูปึ๊บปึ๊บโอ้ยมันถึงกันหมดร่างกายโทษครับครับผมโอ้ยเจ็บครับโอ้ยค่อยแน่หายใจไว้น่าจะเป็นท่าสุดท้ายครับเอาแค่นี้พอโยกเล่นๆนี่ปึ๊บไปแล้วครับจะช่วยผมนะไปแล้วครับ3 2แอคโอ้ยว้าเบาเลยเบาเลยหายใจยาวนะชัดเจนไหมสังเกตครับถึงไหนบ้างใช่ฮะถึงไหนบ้างรู้สึกทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยนี่นะนี่เราถึงต้อยเลยถึงเท้าเลยทีหนึ่งนะครับเหรอมีผลทางหลังใช่แล้วอุ้ยแต่มันเจ็บตรงที่ที่ตีกล้ามเนื้อนั้นอย่าให้แรงเนาะครับถ้าแรงจะกลายเป็นบอบช้ำครับผมเอาแค่รู้สึกคำถามเล่นๆตั้งแต่เป็นมาครับผมเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมเมื่อกินยาทายาฉีดยาไม่ฮะไม่เคยเลยไม่เคยอันนี้ไวทันทีเลยครับก็แปลว่ามันน่าจะตอบสนองได้ง่ายร่างกายนี้ครับผมมีผลใช่ไหมฮะครับแต่ว่ายาเขาไม่เคยได้กินนะเหรอเออดีแล้วปฏิเสธไปเลยยาถ้าเป็นไปได้กินก็กินยาไทยฮะยาไทยยาโบราณยาเต้าผงของไทยเลยใช่ยาไทยยาจีนกินได้ไหมนะอะไรที่มันไม่ใช่เคมีครับลองเหยียดเองดูสิคล่องเดิมไหมหรือเข้าออกเข้าเดิมไหมอย่างฮะอย่างนะตึงอยู่ฮะตึงอยู่นะทีนี้จะให้เดินเต็มเท้านะถ้าเต็มเท้าได้ก็ดีถ้ายังไม่เต็มเท้าก็มันก็ไม่ว่ากันร่วมจะเบากว่าเดิมแน่ๆโอ๊ยๆๆจบครับโอเคเรื่อย
ไหนมันจะเจ็บแป๊ดแป๊ดไปหมดชัดชัดใช่ใช่ใช่ครับหายใจไว้เสียชูนี่เสียชูนี่ครับโอ้ยเจ็บครับเสียชูนี่เสียชูนี่ครับ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 โอ้ยเจ็บครับโอ้ยเจ็บมากเลยครับบังคับเขามากเนาะครับผมค่อยไปอย่างเงี้ยต้องกระโดดเองเนาะใช่ไม่ได้ฮะไม่มีแรงสมองไหมเนี่ยถึงโอเคครับก็เจ็บอาจารย์เจ็บมากบังคับเขาแค่นี้พอเนาะครับอาจารย์ประมาณอย่าหายเร็วประมาณโอเคใช้ก็มามีหวังนะครับผมขอบคุณมากสังเกตตัวนี้มันจะมีแรงมากขึ้นครับผมมันจะมีแรงยกเวลาเดินจากนี้ไปจะรู้เลยโคตรครับแป๊บแป๊บนั่นไงจะแรงยั้งมันจะมีแรงยั้งก็ค่อยๆๆๆแน่ปึ๊บปึ๊บมันจะมีสปริงครับลองเตะดูใช้สปริงแกว่งเบาไหมเบาขึ้นเยอะฮะเบาขึ้นเยอะเลยเบาขึ้นเยอะนี่แหละคือสิ่งที่ได้ในเบื้องต้นเนาะครับผมเอาล่ะประมวลผลของมันประมวลผลนะประมวลเองคิดว่าครับผมผ่านความรู้สึกเลยดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าดีขึ้น50%โอ้เยอะเลยผมว่าเยอะแล้วใช่ฮะใช่ฮะทั้งหัวด้วยใช่ต้องตัวไอ้มือด้วยขาด้วยครับเพราะว่าที่มันหนักหนักแล้วมันไม่หนักแล้วมันเบาขึ้นเยอะมันเบาขึ้นมากเลยครับขอให้เอาคำว่าเบาตัวนี้ไปเป็นหลักพิจารณาต่อครับผมอย่าลืมหายใจครับสองสามขั้นตอนนั้นช่วยได้เยอะมากโอเคนะก็มีเท่านี้แหละครับผมในปั๊มนิ้วเหรอหนูอะไรครับอ๋อต้องปั๊มแบบฟอร์มนี้มันจะเป็นพื้นฐานหนึ่งจะมีผู้คนทำวิจัยทางด้านอ๋อตอนนี้มีปริญญาโทครับผมในระดับนานาชาติครับมาทำวิจัยด้วยนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อมูลที่เราต่อทางเทคโนโลยีว่าต่อไปนี้อย่างนี้นะฮะมันก็มีผลเข้ามาแล้วเอาเลยเห็นไหมครับผมเอาไว้เผื่อคนรุ่นต่อไปเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ดีฮะในสัปดาห์นี้ครับอาจารย์ใช้เกิร์ฟรองเท้าชาย